วค่ะเจ้าสาวค่ะสวัสดีครับตั้มครับเจ้าบ่าวแล้วเข้าใจไม่ต้องเอ่ยคำครั้งแรกรู้สึกโหคนอะไรตัวใหญ่มากไม่เคยเจอเห็นไหมเกิดมาหลอกแล้วเขาก็ตกหลุมรักตั้งแต่ไหนใครบอกฉันอยู่ใกล้เธอเพียงด้วยเหมือนไม่ได้จีบมันเนาะคุยกันครับใช่แค่คุยกันว่าเออโทรศัพท์กันว่าเออจะคบนะจะจีบนะอะไรอย่างเงี้ยผมคนตรงครับบอกจีบก็จีบเลยที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกันขอให้ความรักเขาก็คือเขาเป็นคนตรงพูดตรงๆแต่จะหามตะแบงนิดนึงแต่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีอะไรจนว่างั้นเถอะไม่ใช่จนก็คือแบบไม่ได้มีแบบที่ส่งอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคอยสอนคอยอะไรตลอดเวลาแต่ว่าก็แก่แต่อย่างยังเข้ากับที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไม่ค่อยเหมือนอะไรไม่ค่อยดูแลตัวเองอ่ะก็ต้องมีคนดูแลก็เลยต้องหาคนดูแลก็ดูแลดีครับเป็นคนที่ดูแลได้ดีมากเรื่องราวกันมาเยอะจนเรามั่นใจกันว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้เราก็เลยตกลงมามีวันนี้ครับผมก็รักแล้วก็เป็นห่วงรักครับแล้วก็ขอบคุณแขกที่มีเกียรติทุกท่านก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ช่วยให้ผมมีวันนี้ช่วยสอนงานสอนอะไรทุกอย่างผมมาทั้งงานทั้งชีวิตส่วนตัวขอบคุณทุกคนครับ